สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับนี่พี่เบิร์ดกับน้องนิวเยียร์วันนี้เราจะไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นกันชื่อร้านอะไรคะคาซานครับเพราะว่าร้านนี้พี่เบิร์ดบอกว่าเด็ดใช่ไหมถ้าไม่เด็ดนะตียังไม่ตีก่อนเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าร้านนี้จะเด็ดจริงอย่างที่พี่เบิร์ดว่าไหมไปกันค่ะร้านนี้ค่ะชื่อร้านคาซานเป็นซูชิหรือว่ายังไงสิ่งทุกอย่างอ๋อหรอทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากต้องการเบียร์ด้วยอะไรด้วยนี่ป่ายหนึ่งนะมีแนะนำไหมอ่ะสลัดว่าอร่อยจังเลยทอดกรอบอย่างครับอย่างมันมีโปรกาเนาะเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงก่อนจำได้ไหมเราว่ามีเราจำได้ว่ามีนี่ไงต้องปั้นโปรกาโอเคจบนะสองคนซื้อมาให้แกะเลยมาโลนนะคะใหญ่ใหญ่ตื่นเต้นเลยอ่ะคือจะมาโลนเวลาไปที่ร้านที่ไรอ่ะขวดมันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยอ่ะต้องเลือกยังไงอ่ะมันก็จะมีเขียนตัวเล็กๆใช่ไหมอันนี้คือลิมิเต็ดอุ้ยกล่องสวยหอมมีความกลิ่นหอมกล่องก็หอมแล้วเฮ้ยมันเป็นสีเหลืองฟานกิพันนี่ฟลาเวอร์มันคือดอกอะไรอ่ะลีลาวดีหรอเฮ้ยต้องลองฉีดกับผักนะมันเป็นกลิ่นที่แบบหอมมันเป็นกลิ่นที่อาจารย์ไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อนแล้วไม่เคยได้กลิ่นอยู่ไปนานๆนะกลิ่นจะยิ่งชัดขึ้นยิ่งสวยยิ่งหอมมันสดชื่นอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเป็นสดใสนะแต่มันเป็นความสดชื่นอ่ะหอมหอมหอมมีความแบบเลมอนกรุบกรุบเฮ้ยดีอ่ะชอบขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะหนูเอาอันนี้เพราะขวดสวย1ขวดสวย2เป็นลิมิเต็ดด้วยหรอแล้วคือมันเป็นเฉพาะกินนี้ถึงจะเป็นสีเหลืองใช่ใช่ครับแล้วอันนี้คือเขาบอกว่ามีขายแบบคือหมดแล้วหมดเลยอ่ะไม่มีแบบมารีสต็อกมี3สีแต่กินเนี้ยมันมีสีส้มสีเหลืองอร่อยหอมมากอร่อยมากคือว่าอร่อยแล้วเบียร์แล้วหิวขอบคุณมากนะคะครับนี่คือยำอะไรนะคะสลัดปลาเงินสลัดปลาเงินอันนี้คือปลาเงินปลาเงินไม่นะคะมาแล้วอันนี้โลปูนิ่มว้าวตัวปลาก็มาขมกรอบเลยค่ะโคมาใหญ่มากจะกินยังไงให้เข้าปากได้คะเนี่ยดีมากดีมากอันนี้มันจะรวมๆนะคะมีหลายอย่างหลายหน้านั่นคืออะไรเทมปุระหรอเทมปุระผักเมียอยากกินอ๋อมันเลยเป็นผักมันโบตันค่ะเมียคะอร่อยครับอร่อยมากกุ้งโบตันตัวใหญ่มากกุ้งใหญ่มากกุ้งสดมากกุ้งสดแล้วก็แบบนุ่มกรอบช่ำหวานจะกินยังไงอันนี้คือเข้าปากทีเดียวเหรอใหญ่มากใหญ่มากแล้วต้องกินภายใน1คำคนญี่ปุ่นเขาบอกแบบนั้นเพราะว่าถ้ากัดมันก็จะแตกอ่ะเนาะมันไม่ได้อ่ะมันจะไม่ได้รสทุกอย่างที่เขาคิดมาแล้วเออหรอหลอกใช่ไหมแล้วมีตะแคงหน้าจะยังไงดีวันนี้มีคนเลี้ยงข้าวขอบคุณพี่โบ๊ทมากนะคะไม่เป็นไรค่ะจะถามหนูจะถามไว้วันเกิดเราจะมาเอาคือเคมพินสกี้สักบัวโอ้โหเอ้กินอิ่มแล้วขอบคุณพี่โบ๊ทและน้องนิวเยอะมากนะคะที่พามากินร้านนี้ร้านนี้อร่อยมากแนะนำไหมคาซาแนะนำนะอร่อยมากจริงๆสำหรับอาหารญี่ปุ่นที่ตึกเนี่ยเราชอบร้านนี้สุดสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วนะคะถ้าอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรด้วยกันอีกคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องโค้ดเนียออฟฟิเชียลนะครับผมอันนี้คือไม่รู้เหรอว่าชอบอะไรหันไปดูน้องเออชอบอะไรหันไปดูน้องคนเรียกชื่อผิดไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย